สวัสดีค่ะน้องๆพอเราพูดถึงการ entrance เนี่ยข้อสอบ onet ข้อสอบ onet เนี่ยเป็นข้อสอบแบบใหม่ใช่ไหมที่น้องรู้จักคือเริ่มกันเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากข้อสอบ entrance ทั่วไปนิดนึงแต่หลักใหญ่ๆของข้อสอบ onet เนี่ยก็จะเหมือนกับปีที่เพิ่งผ่านมามันก็จะมีอยู่3พาร์ทใหญ่ๆอันแรกก็จะเป็นพวกconversation เป็นบทสนทนาอะไรอย่างนี้ซึ่งจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทแรกก็จะเป็นเป็นประโยคคำถามเป็นตั้งสถานการณ์มาว่าสมมุติว่าจะถามทางเนี่ยพูดว่ายังไงสั้นๆส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นdialogue ยาวๆสำหรับมีคนตัวตอบสัก2คนถึง3คนขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วก็จะต้องเติมสำนวนที่ถูกต้องมีประมาณสัก10ข้ออะไรอย่างเงี้ยพาร์ทที่2ก็จะเป็นพาร์ทของ grammar พาร์ท grammar ก็จะเช็คทั่วๆไปเช็ค tense เช็คการใช้ infinitive การใช้question tag อะไรอย่างเงี้ยสำนวนอะไรต่างๆส่วนพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ท reading พาร์ท reading ก็เช่นเดียวกับ conversation ก็จะมีอยู่2พาร์ทใหญ่ๆก็คืออันแรกจะเป็น speed reading พาร์ทนี้เนี่ยจะอาจจะเป็นการ์ตูนก็ได้กลอนหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงอะแผนภูมิเป็นกราฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกที่อยู่ในดิกหรือว่าเป็นพวกแบบอะไรที่แบบเยอะๆเนื้อหามันจะเยอะๆซึ่งพอน้องเห็นอะไรนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากก็คือมันเยอะใช่ไหมเราก็มันไม่จำเป็นต้องอ่านให้เข้าใจทั้งหมด speed reading เนี่ยที่ชื่อมันบอกก็คือว่าเราจะต้องอ่านอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็เราก็ต้องดูโจทย์ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยกลับไปดูที่เนื้อหาเพราะว่าจะทำให้ง่ายกว่าคือเฉพาะเจาะจงมากกว่าอันนี้เราจะไปพูดกันอีกทีนึงในพาร์ท reading แล้วก็จะมีพวก comprehension อันนี้เป็นพาร์ทที่เป็น passage น้องต้องอ่าน passage ให้เข้าใจแล้วก็จะมีคำถามส่วนใหญ่ถาม main idea ถามแบบสิ่ง synonym อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมาเริ่มดูกันที่พาร์ทแรกซึ่งเป็นพาร์ท conversation พาร์ท conversation จะเป็นพาร์ทที่สอนยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ต้องใช้ความคุ้นเคยใช้บ่อยๆหรือเห็นบ่อยๆไม่ใช่เหมือนกันมากที่สามารถสอนได้ออกเป๊ะๆแต่ว่ายังไงก็ตาม conversation ก็จะมีเรื่องหลักๆหรือไม่กี่เรื่องที่ entrance จะชอบมาออกพี่ก็จะมาลิสต์ทีละอันแล้วก็บอกว่าอันไหนชอบออกบ้างออกในเรื่องไหนบ้างแล้วก็ให้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อเพื่อให้น้องๆเห็นภาพแล้วก็อาจจะจำไปใช้หรือว่าพอเห็นอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาใช้กันอะไรเงี้ยแต่มันก็คงได้ไม่หมดไม่ได้ทุกอันหรอกนะคะน้องต้องไปฝึกทำเอาเพราะว่าการที่เห็นทำบ่อยๆเห็นบ่อยๆเหมือนน้องเจอฝรั่งน้องรู้เลยว่าถ้าเขาถามน้องว่า how are you เนี่ยน้องจะต้องตอบอาจจะโนมาเดชป้าเหมือนที่เราพูดในห้องเรียนคือ I'm fine thank you and you อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องซิกดาวพลีสนะคะน้องๆไม่เกี่ยวกันก็คืออย่างที่พี่บอกคือว่า conversation ได้สอนยากเพราะฉะนั้นท่านการที่น้องจะตอบได้ว่า I'm fine thank you and you เป็นเพราะน้องเนี่ยชินใช่ไหมเวลาน้องเข้าคลาสครูภาษาอังกฤษน้องๆก็แบบรู้เลยว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องตอบคำถามว่า how are you แต่ถ้าคำถามมันเปลี่ยนไปล่ะเพราะ entrance คงไม่มาถามน้องว่า how are you ใช่ไหมมันง่ายไปน้องก็ต้องเห็นบ่อยว่าเฮ้ยถ้าเขาถามอย่างนี้ตอบยังไงเรามาเริ่มดูกันเลยว่า conversation หลักๆของเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกที่เขามาจะออกก็เป็นพวกเรื่องการทักทายอย่างที่พี่บอก how are you ใช่ไหมที่เราเห็นการทักทายเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆอยู่ดังนี้ที่พี่บอกไป how are you ก็คือสบายดีไหมใช่ไหมหรือว่า how are you doing นี่เหมือนกันเป็นยังไงบ้าง how are you doing จะเน้นย้ำไปอีกว่าเฮ้ยเป็นไงตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ส่วน how are things กับ how's everything ก็คือเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงบ้างก็คือเหมือน how are you นั่นเอง what's up เนี่ยจะใช้ต่างนิดนึงที่เราจะชอบเห็นใช่ไหมโอ้ what's up man อะไรเงี้ยก็คือตอนแรกเนี่ยพี่ไปอยู่ที่อเมริกาใช่ป่ะก็เลยแบบเฮ้ยทำไมต้อง what's up แบบไม่เข้าใจอ่ะคือเหมือน how ตอนแรกคิดว่าเหมือน how are you แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มัน how are you เนี่ยจะเจอแบบอาจจะใช้กับเพื่อนที่อาจจะไม่ได้เจอกันสักพักนึงหรือว่าคนที่รู้จักปานกลางแบบผู้ใหญ่หรือคนอายุเดียวกันที่ไม่ใช่เพื่อน What's up เนี่ยจะใช้กับเพื่อนคือเจอกันนี่แหละวันนึงเช้ามาเจอเพื่อนคนเดิมนั่นแหละเพื่อนสนิทกันสมมุติชื่ออเล็กซ์ Hey Alex What's up เมื่อวานเพิ่งเจอกันไม่มีอะไรหรอกก็ What's up ก็เหมือนกับเฮ้ยสวัสดีจบเหมือนประเทศไทยเราคือไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้มันเป็นคำเหมือนแบบคำติดปากใช่ไหม Hello What's up อย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่น้องจะต้องตอบเนี่ยก็อันนี้คำถามใน entrance ไม่ค่อยมีหรอกแต่พี่อยากจะบอกนะคะว่าแบบสมมติถามว่าเอ้ย yo what's up บอก oh nothing ก็คือไม่มีอะไร nothing up นั่นเองไม่มีอะไรหรอกก็ชิวๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนึง how have you been เหมือน how are you นั่นเองแต่ว่าเปลี่ยน tense เป็น have บอกว่าช่อง3 perfect ก็คือจะถามว่าสมมติไม่ได้เจอกันนานสักเดือนหรือ2เดือนอะไรเงี้ยมาเจอเพื่อนทีเฮ้ยไอ้ที่เวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ไม่เจอกันคราวที่แล้วเนี่ยทำอะไรทักทายแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยแต่ที่เห็นบ่อยๆในประเทศไทยด้วยนะเดินสยามเดินอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเยอะใช่ไหมมาเมืองไทยไม่รู้จักทางก็จะถามทางถามทางเนี่ยมีสำนวนอะไรบ้างที่ง่ายๆเลยที่น้องก็ควรจะรู้ก็คือ where นั่นเองใช้คำถาม where is สยามสแควร์สมมติWhere is Siam Square? Siam Square อยู่ที่ไหนแต่ก็ entrance ก็คงไม่ออกง่ายอย่างนั้นมันก็จะแบบว่า How can I get to? Get to ก็คือไปที่ How can I go to นั่นเอง Get to เหมือนกันใส่สถานที่ไป How can I get to Siam Paragon? จะไป Siam Paragon อย่างไรใช้ How หรือว่าใช้เป็นประโยคสุภาพ Could you tell meกรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่า where ใส่สถานที่ไป where สวนลุม is could you tell me where สวนลุม is ถามทางแล้วเห็นบ่อยๆอีกอันนึงก็คือการแสดงความยินดีแสดงความยินดีที่เราเห็นบ่อยๆใช่ป่ะเวลาเราไปงานรับปริญญาใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนสอบทุนได้หรืออะไรเงี้ยเห็นบ่อยก็คือ congratulations อันนี้ทุกคนรู้จัก congratulations แสดงความยินดีด้วยนะหรือว่าถ้าชมคนเช่นเพื่อนสอบติดหรือได้คะแนนเยอะหรือทำอะไรได้ดีๆ well done เก่งจังเลยอะไรอย่างงี้หรือว่า you deserve it deserve เนี่ยแปลว่าสมควรที่จะได้รับก็คือสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยเรียนเก่งมาตลอดก็คือเหมือนกับอ่านหนังสือเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วดันแบบได้4.0แบบเฮ้ย you deserve it ก็คือไอ้สิ่งที่เขาขยันทำมาเนี่ยเขาสมบูรณ์ค่าจะได้รับ 4.0 แล้วแปลว่าควรค่าหรือว่าสมควรได้รับAwesome นี่เป็นคำชมเหมือน well done ใน awesome เป็นแสดงอย่างหนึ่งที่อเมริกาเขาใช้กัน awesome นอกเป็นเหมือน great กับ wonderful เองแต่เป็นออกแนวแบบวัยรุ่นใช้ awesome โหยเจ๋งว่าเหมือนประเทศไทยอะไรเงี้ย cool อะไรเงี้ยหรือว่าจะบอกแสดงความยินดีก็คือ I'm very happy for you สมมติเพื่อนได้ทุนได้ยินดีด้วยนะรู้สึกดีใจกับเธอจังเลยอะไรเงี้ยแสดงความยินดีแล้วก็ต้องมีการแสดงความเสียใจสำนวนแสดงความเสียใจมีอะไรบ้าง